แต่งงานของเรานะคะก่อนอื่นนะคะเราก็อยู่กับพี่ทิมนะคะช่างหน้าของเราแต่งตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้30แต่งตั้งแต่แบบไปงานวงสรวงละครรับปริญญาจนวันแต่งงานพี่ทิมบอกว่าเราเป็นเจ้าสาวที่ชิลมากชิลไปชิลไปชิลไปเจ้าสาวคือ T3 เป็นไงคะดีครับสวยงามทุกอย่างแบบเกินกว่าที่คิดไว้ประมาณ 200% สวยงามมากจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยครับผมใส่ชุดแล้วค่ะกางเกงแน่นมากแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปลงผิวตัวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ชุดแล้วขอเล่าเรื่องชุดก่อนนะคะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดแล้วชุดของเรานะคะเป็นชุดของแบรนด์วิลล่าแวงนะคะชุดนี้นะคะก็ได้มาจากพี่จ่ายศินีนะคะเป็นชุดที่พี่จ่าเคยใส่ในงานแต่งงานแล้วเราก็มาใส่ทำได้เกียรติมากๆรู้สึกดีใจมากๆถือว่าเป็นแบรนด์ที่เราเคยดูในหนังแล้วเราเคยอยากใส่มากๆค่ะใช่แล้วเราอยากแนะนำนะคะนี่ค่ะพี่เก่งนะคะแพลนเนอร์ของเรานะคะนี่เลยสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชุดพอดีก็เลยแอบมาแทรกกับน้องเอาไว้ว่าแพตตี้ตอนที่เราเตรียมงานกันอะแพตตี้บอกว่าอยากใส่ชุดแต่งงานของพี่จ๋าจริงแล้วทำเนียมฝรั่งอะครับงานแต่งงานมันจะมี something blue something borrow something new something old ซึ่ง something borrow ในที่นี้ก็คือแพตตี้อยากได้ borrow ก็คือได้ยืมชุดพี่จ๋ามาใส่ในงานวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกู๊ดลัฟในงานแต่งงานอย่างหนึ่งเหมือนกันเราก็เลยแอบมาเสริมๆนิดนึงเห็นเขาพูดอยู่งานแต่งพี่จ๋านะคะพี่เก่งก็เป็นแพลนเนอร์เหมือนกันมาถึงรุ่นเราเลยและนี่นะคะช่างผมของเรานะคะพี่ติค่ะเจอกันหลากหลายงานมากเลยถ่ายวงถ่ายแบบถ่ายโปรดักชั่นวันนี้ก็เลยมาทำผมให้เรานะคะจ้างได้ค่ะจ้างได้ถ่ายของอันนี้คือมินชลิดาค่ะใช่เหรอคะชุดเดียวกันเลยค่ะชุดนี้แต่แค่หน้าเปลี่ยนไปนิดนึงมาค่ะค่ะก็นี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะก็จะเห็นแบบรูปแพทกับเจสเดิมก็จะเป็นแกลเลอรี่นะคะโชว์รูปแกลเลอรี่ยาวไปตลอดทางถ่ายพรีเวดดิ้งมาตั้งแต่คบกันแรกถ่ายรูปจุดแรกนะคะก็เดี๋ยวพี่เจสกับพี่แพทเขาจะมายืนตรงนี้แบบให้ทุกคนถ่ายรูปกันนี่พิมแพตตี้แอนด์เจสเมเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดงานนะคะก็พี่แพทกับเจสเขาก็จะเดินมาจากตรงนี้แล้วก็ทำพิธีแบบสวมแหวนธีมก็จะเป็นเหมือนเบลล่าเอ็ดเวิร์ดในทวายไลท์ก็จะเดินจูงมือกันเดินไปนี่ก็จะเป็นโซนด้านในหลังแบบพิธีข้างนอกเสร็จก็จะเป็นโต๊ะอาหารทานข้าวกันเป็นดินเนอร์จะมีอาหารมาเสิร์ฟเราจะเป็นแบบญาติผู้ใหญ่ถ้าแบบเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ข้างนอกและถ่ายข้างนอกแล้วก็มายืนตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวจะมีแบบโปรเจคเตอร์ฉายวิดีโอที่แพทเขาเลือกเองหมดเลยเขาจะเป็นโทนที่เขาชอบอยู่แล้วนี่เราก็มาทำคอนเทนต์ก่อนที่แขกจะมานะคะทุกคนตอนนี้ตากล้องแบบเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆนะคะเราขอถ่ายรูปทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายวิดีโอวิ่งๆในสวนก่อนนิดนึงนะคะเป็นแบบเบลล่าสวอนตื่นเต้นครับเริ่มตื่นเต้นแล้วจากที่ไม่ตื่นเต้นมาตลอดเลยเนี่ยถึงตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วแขกเริ่มมาแล้วเราก็เริ่มถ่ายรูปกันแล้วสาวสวยไหมคะวันนี้สวยสวยเสมอตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโถงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเราก็จะแบบจัดซิตดาวน์ดินเนอร์ข้างในแล้วก็จะมีบุฟเฟ่ข้างนอกด้วยแขกของเราทั้งหมด150คนใช่ค่ะครับผมใช่อันนี้ก็คือสถานที่เป็นของพี่วิทนะคะที่ Victory Cafe แล้วก็พี่วิทเนี่ยเป็นคนจัดการทุกอย่างอย่างเช่นแบบดอกไม้ต่างๆบนโต๊ะเนี่ยพี่วิทก็จัดให้หมดเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญติดแอร์ให้ด้วย3ตัว ค่ะ
แล้วเดี๋ยว3 2 1ทำเป็นเดินไปเลย3 2 1เดินไปสู้มากเลยค่ะเมื่อกี้ก็คือทุกคนงงว่าเจ้าสาวไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยค่ะเราต้องการรูปค่ะงานนี้จัดเพื่อรูปเลยค่ะตอนนี้ก็คือเราต้องมาเก็บตัวค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบเจ้าสาวออกไปตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ว้าวเราก็เลยต้องเก็บตัวชั่วโมงนึงนะคะให้แขกมาก่อนแล้วก็มาซักได้ก็ได้นะคะเราจะขอเชิญคุณเจษสวมแหวนแต่งงานให้กับน้องแพตตี้ของเราค่ะจริงๆแล้วทั้งสองท่านได้บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าครบรอบ1ปีหลังจากจดทะเบียนสมรสกันพอดีเลยนะคะใกล้ๆในวันที่ผ่านมานี่เองนะคะที่เรียกว่าก็ได้มาจัดงานหลังจากที่มีโอกาสเลื่อนกันมาสักพักนึงนะคะวันนี้ก็ได้จัดเรียบร้อยเอาปรบมือให้ทั้งสองท่านนิดนึงนะคะจริงๆค่ะพิธีของเราเรียบง่ายนะคะทั้งคู่ก็ได้ประกอบพิธีสวมแหวนให้แก่กันและกันไปที่เรียบร้อยที่เราขนลุกเพราะคนต่อไปจะเป็นมิ้นเจมเราบอกแล้วไงว่าเรายังไม่แต่งจนกว่าเจมจะมีแฟนก็จะรออ่ะระวังนะพูดอย่างนี้ออกไปเขาออกการนะเพื่อนนะไม่เอานะรอเจมนะรอเจมไม่ต้องยุ่งตั้งแต่แพทตี้เข้ามาที่บ้านถ้าใครไปบอกว่าแม่ผัวตัวร้ายอย่าเชื่อนะสัญญากับพ่อแม่ของแพทตี้ว่าแม่จะดูแลลูกที่คุณให้มาเป็นอย่างดีค่ะอ
ขอบคุณแพทมากที่เข้ามาเป็นบ้านเป็นความสบายใจเป็นเซฟโซนของพี่เจตทำให้พี่เจตยิ้มแล้วก็หัวเราะดังมากซึ่งตรงนั้นน่ะสำหรับพี่กับแม่สำคัญที่สุดเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยเราต้องการคนที่เข้ามาแล้วทำให้พี่เจตยิ้มได้มีความสุขขอบคุณที่พี่แพทเลือกชุดนี้ในวันนี้ชุดนี้เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะคุณพ่อจ๋าพาจ๋าเข้าโบสถ์ส่งให้พี่เปิ้ลด้วยชุดนี้เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้น้องแพทเอามาใส่ขอบคุณมากความรักและชีวิตคู่มันคือความตั้งใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราต้องตั้งใจกับมันทุกวันขอให้น้องทั้งสองคนตั้งใจมีชีวิตคู่ที่ดีเอาใจใส่กันละกันแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เหมือนกับที่พ่อกับแม่เคยบอกเราถ้าไม่ไหวให้กลับบ้านวันนี้ก็ขอต้อนรับแพตตี้เข้าสู่ครอบครัวของเราขอบคุณที่ดูแลพี่เจสแล้วเดี๋ยวขอบคุณทั้งสองท่านนะคะพิธีกรว่าจะไหวไม่ไหวเหมือนกันค่ะไหนบอกว่าตลกไหนเขาเปิดมาว่าเขาตลกเขาเป็นผู้ชายที่แล้วกล้าทำทุกอย่างไว้กับเขานะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ที่เข้ามาในชีวิตพี่เจสขอบคุณที่รักและซื่อสัตย์ต่อกันขอบคุณที่เป็นความธรรมดาที่ทำให้เราสบายใจอยู่ได้โดยที่แบบไม่มีอะไรจะต้องไม่จำเป็นจะต้องหวือหวามากมายมันคือความสุขที่ที่ของการสบายใจใน8ปีที่ผ่านมามันทำให้เจสมั่นใจว่าจะได้อย่างที่คุณนิ่งไปตลอดชีวิตยังไม่ได้หอมอ๋อหอมกลับด้วยอ๋อไม่ได้ไม่ได้พูดกับพี่เด็กถ้าขึ้นแล้วไม่ลงแล้วนะโอเควันนี้งานของเรานะคะก็จะเป็นสไตล์แบบอังกฤษสบายสบายให้ดูแบบอบอุ่นแขกไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็คือพูดเลยว่าเป็นงานในฝันของแพนเดอร์ความตั้งใจของเราความตั้งใจเลยและที่สำคัญวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิทย์นะคะเจ้าของวิทย์ริ่งคาเฟ่ที่เราได้มาจัดการวันนี้พี่วิทย์ทำอาหารทุกอย่างแล้วก็จัดบนโต๊ะทุกอย่างคือดูแลเราดีมากๆแล้วก็เป็นงานที่แบบแฮปปี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากขอบคุณก็คือพี่เก่งนะคะแพนเนอร์ของเรานะคะมันทำให้เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยสักอย่างในการที่เรามีทั้งพี่วิทย์และพี่เก่งอยู่ในงานของเรามันทำให้แบบเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยอะเรามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่จะดูแลงานของเราให้ออกมาสมบูรณ์มากที่สุดแล้วตอนนี้มันสมบูรณ์เกินร้อยด้วยอะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขอบคุณเนาะก็คือร้าน Floral House Design นะคะเป็นคนจัดดอกไม้นะคะตรงแท่นพิธีเนาะแล้วก็ตรงซุ้มประตูต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณร้าน Floral House Design ด้วยน้องเตยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณช่างหน้าช่างผมขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศ After Party กันเล็กน้อยแล้วก็พัดขอปิดบล็อกตรงนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแพทนะคะบ๊ายบายหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณเลี้ยวแชมเปญงานแต่งมันมันของคู่กันทั้งนี้สิไอ้จะยิงไปทางไหนดีครับเนี่ยยิงไปทางนี้สิตีตรงนี้สิต้องเขย่าอีกสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
มันเสียวมันไม่ออกเฮ้ยก็อย่าอีกสักหน่อยทึบเลยถ่ายรูปไว้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเสียวโอ้ยตุ๊กโอ้ยปุ้ยตกใจหมดเลยสุดยอดเทกันเถอะ